สวัสดีครับผมพีคนนอกกลุ่มนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำรีวิวตัวสินค้าใหม่ที่ผมสั่งซื้อมาใช้นะครับผมตัวนี้ก็คือเราเตอร์ 4G นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หอนะครับนักศึกษาหรือจะเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมาเช่าหอพักนะครับแล้วเราอยากเล่นเน็ตแชร์เน็ตให้เพื่อนๆ นะครับรู้ว่าในครอบครัวของเราในบ้านนะครับผมแล้วเราไม่ได้ติดเน็ตรายเดือนที่เป็นเน็ตสายพวกไฟเบอร์ออปติกต่างๆนะครับผมก็สามารถไปหาซื้อเราเตอร์ 4G ของ TP-Link ตัว MR6400 กันได้เลยนะครับตัวนี้ก็ปล่อยสูงสุดนะครับได้32 device คือมือถือหรือว่ารวมโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงสุดได้32เครื่องแล้วก็ใช้ซิมอินเทอร์เน็ตซิมเดียวนะครับแต่ผมจะแนะนำว่าใช้ซิมไหนดีนะผมซิมอินเทอร์เน็ตซิมเดียวกระจายได้32เครื่องนะครับตัวนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็พร้อมสายแลน4พอร์ตนะครับสามารถเอาสายแลนเนี่ยต่อเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถเล่นเน็ตได้นะครับผมตัวนี้เป็น TP-Link 4G LTE Router นะครับตัวนี้เป็นรุ่น MR6400 นะครับผมตัวนี้ราคาโปรโมชั่นลดเหลือ1,990 บาทนะครับหาซื้อกันทั่วไปได้เลยหรือว่าจะเป็น Shopee ก็มีนะครับผมตัวนี้รับประกันอยู่ที่3ปีนะครับผมอันนี้คือตัวกล่องนะครับข้อดีของทาง Billink TP-Link เนี่ยคือเสถียรนะครับจากผมใช้มาเนี่ยประมาณ 3-4 วันนะครับผมเสถียรแล้วก็นิ่งเปิด24ชั่วโมงได้เลยนะครับไม่ต้องปิดโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัว TP-Link นะครับว่าหน้าตาของตัว TP-Link Router 4G เนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือมีเสา2เสานะครับตัวเสานี้จะเป็นเสารับสัญญาณ 4G นะครับผมแล้วก็ตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จะอยู่เป็นข้างในเนี่ยตัวเสาปล่อย Wi-Fi นะครับจะอยู่ข้างในนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสารับสัญญาณ 4G เราจะตั้งอย่างนี้ได้หรือว่าจะพับขึ้นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมแนะนำว่าเราติดตรงไหนดีนะครับรับสัญญาณเพราะว่าเราอยู่ในตึกคือปูนเนี่ยทึบแล้วก็ห้องเยอะทำให้สัญญาณ 4G เข้าไม่ค่อยถึงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำว่าเราไปติดวางตรงไหนดีสัญญาณไม่หลุดแน่นอนครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวเราเตอร์ 4G ของ TP-Link นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายไฟแรปเตอร์นะครับที่เข้ามาเสียบนะครับตัวนี้สายไฟแรปเตอร์ตัวนี้เป็นสายแลนนะครับช่องสายแลน4พอร์ตนะครับผมตัวนี้สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้ทุกพอร์ตแล้วก็อินเทอร์เน็ตวิ่งได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับปล่อยออโต้จุดนี้ก็คือจุดใส่ซิมนะครับเพื่อนๆดูจุดนี้นะตัวใส่ซิมเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูกดออกมาปุ๊บมันจะเด้งมานะครับตัวซิมผมใช้เดี๋ยวผมบอกซิมอีกทีว่าเราใช้ซิมอะไรอันนี้คือซิมนะครับตัวซิมนี่ช่องใส่ซิมแล้วก็เอาซิมใส่เข้าไปตรงๆนะครับตัวซิมใส่เข้าไปแล้วก็กดมันจะกึ๊บพอดีแล้วก็อยู่คือมันจะไม่เด้งออกมาใส่ปุ๊บพอดีเลยล็อกอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอินเทอร์เน็ตวิ่งแล้วนะครับเรามาดูที่ข้างหน้านะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาขึ้นไฟอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีคำลูกโลกเนี่ยลูกโลกคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับลูกโลกอันที่สองแล้วก็ขึ้นสัญญาณนะครับ Wi-Fi คือเราเปิดสัญญาณ Wi-Fi อยู่นะครับแล้วก็ขีดไอ้3ขีดนี้นะครับคือขึ้น 4G ที่เรารับว่าสัญญาณอ่อนหรือเปล่า1ขีด2ขีด3ขีดแต่ก็3ขีดคือสัญญาณเต็มนะครับผมสัญญาณเต็มเรียบร้อยนะครับอินเทอร์เน็ตวิ่งได้เลยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ 4G router MR6400 นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชัน5ละพัฒนาเป็นเวอร์ชัน5เรียบร้อยนะครับผมเวลาเราซื้อมาเบื้องต้นเราเอาซิมใส่สัญญาณอินเทอร์เน็ตวิ่งเลยแล้วเรารู้ได้ไงนะครับว่าชื่อ Wi-Fi password คืออะไรให้เพื่อนๆ นะครับหันมาดูที่ด้านใต้ของทาง TP-Link นะครับจะขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อ TP-Link SSID นะครับให้เพื่อนๆสังเกต
คำว่า SSID password SSID คือชื่อ Wi-Fi แล้วก็ password คือ password Wi-Fi ให้เพื่อนเพื่อน connect กันได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ connect เสร็จปุ๊บอินเทอร์เน็ตใช้งานได้เลยนะครับเวลาเราใส่ซิมนะแล้วเราจะสามารถตั้งชื่อสัญญาณใหม่ได้ไหมได้ครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับผมให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอป TP-Link นะครับผมTether แอป Tether นะครับอยู่ในนี้นะครับแอป Tether เดี๋ยวผมจะเอาแอปนี้นะครับขึ้นให้ดูเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับ Tether นะครับพิมพ์ใน Play Store App Store ได้เลยนะครับมีทั้ง iOS หรือว่าจะเป็น Android Tether นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งพอดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเข้าแอปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราใช้งานยังไงเวลาเราเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi password ของเจ้าตัว TP-Link ตัวนี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอป Tether ให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดแอป Tether กันก่อนนะครับไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์ว่า Tether ก็ได้ TP-Link ครับพิมพ์ว่า TP-Link TP-Link กดเซิร์ชครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยครับ TP-Link Tether เนี่ยตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เปิดได้เลยนะอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราใส่ Account นะสมัครใส่อีเมล Password ให้เรียบร้อยนะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็กดบวกเราเตอร์แล้วก็ที่เป็นเลือกที่เป็นเราเตอร์3G ทับ4G นะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งพาสเวิร์ดเข้าไปพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะลิงก์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆพอลิงก์ขึ้นมาเสร็จอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เรากดเข้าไปที่ตัวเราเตอร์แล้วเราไปเปลี่ยนติ๊กเปลี่ยนชื่อนะครับคำชื่อ Wi-Fi นะครับไวเลสนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะเราติ๊กเข้าไปแล้วก็ติ๊กคำว่าไวเลสตัวนี้อีกทีหนึ่งครับผมแล้วให้เพื่อนๆพิมพ์นะครับช่องข้างบนเนี่ยครับชื่อเครือข่ายแล้วก็รหัสผ่านให้พิมพ์ให้เรียบร้อยพอพิมพ์เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆบันทึกด้านบนพอบันทึกเสร็จปุ๊บรอสักครู่นะครับรอประมาณสัก1นาทีพอ1นาทีเสร็จให้เพื่อนๆย้ายไปconnect ชื่อ Wi-Fi ที่เราเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นเป็นชื่อ Wi-Fi มาเรียบร้อยไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปในแอปได้เลยแล้วก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนขั้นตอนตรงไหนครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่อพาร์ทเมนต์เรียนอยู่อยากได้เน็ตสำหรับเล่นเกมหรือว่าอะไรกับเพื่อนๆนะครับเล่นหลายๆคนใช้ซิมเดียวนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะจบสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าอินเทอร์เน็ตใช้ซิมไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Shopee นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Shopee นะครับผมแล้วพิมพ์คำว่าซิมเทพทอนะครับผมซิมเทพทอเพื่อนๆพิมพ์ตามได้เลยครับแล้วก็เซิร์ชซิมเทพทอนะครับราคาจะอยู่ประมาณ 1,890 บาทมันดีอย่างไรนะครับซิมเทพทอเนี่ยซิมเทพทอราคา 1,890 บาทถือว่าไม่แพงนะครับเพื่อนๆเห็นว่า 1,890 บาทพอเราอย่างนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับซิมเทพทอเป็นซิมรายปีแล้วก็เป็นซิมเติมเงินได้วันใช้งาน1ปีเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปเติมเงินไม่ต้องไปเติมเน็ตได้เล่นอินเทอร์เน็ตความเร็ว10เมกดาวน์โหลดอัปโหลด10เมกเท่ากันนะครับไม่จำกัดจำนวนกิกสำคัญมากนะครับไม่จำกัดจำนวนกิก
10เมกทั้งดาวน์โหลดอัปโหลดความเร็ว10เมกครับถือว่าเล่นเกมออนไลน์ได้สบายครับพวก GTA Apex Legend นะครับตอนนี้ก็มี Call of Duty Warzone Warzone อะไรต่างๆครับเล่นได้หมดครับผมเกมออนไลน์ดูหนังฟังเพลงรู้จะอัปโหลดคลิป YouTube ทำยูทูบเบอร์นะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าทำผ่านในตัว 4G router ตัวนี้ครับผมสบายครับผมแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1,890 ต่อปีนะครับเดี๋ยวผมจะหารให้เพื่อนๆให้ดูนะผม 1,890 บาทหาร12เดือนนะครับตกเดือนละ 157.5 สตางค์ครับ 157.5 สตางค์นะไม่ถึง160บาทนะครับต่อเดือนคือได้อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดจำนวนกิกโอ้ความเร็วสบายครับแชร์กันโอเคนะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อซิมเทพทอก็สอบถามขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปแปะให้ดูนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วเราก็พอได้ซิมแล้วนะจากที่คนส่งไปส่งนะครับให้เพื่อนๆนำบัตรประชาชนแล้วก็ซิมอินเทอร์เน็ตตัวนี้ไปที่ช็อปทูนะครับช็อปทูนะเพื่อนๆไปลงทะเบียนเป็นชื่อเราเสร็จปุ๊บจะได้ข้อความเข้ามานะครับว่าเราได้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวน1ปีแล้วก็ไม่ต้องไปเติมเงินนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตใช้งานครบ1ปีเราหักซิมนะครับทิ้งแล้วก็ไปซื้อซิมเทพทอของปีหน้าใหม่ก็ได้อีกปีนึงเสียแค่ปีละ 1,890 บาทตกเดือนละไม่เกิน160บาทซึ่งคุ้มมากนะครับสำหรับตัวซิมเทพทอตัวนี้นะผมก็ถือว่าสะดวกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูว่าการที่เราจะให้อินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยไม่ค่อยหลุดเราไปติดตรงไหนดีนะผมก็เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เสียบไฟใส่ซิมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนได้ดูจุดที่เราจะวางในห้องนะครับผมแนะนำให้เอาไปที่หน้าต่างเรานะครับเปิดตรงบานเกล็ดเนี่ยเปิดมาเสร็จปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวขอนี่ก่อนปังเปิดออกมาอย่างนี้นะครับไอตัวมุ้งลวดนะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆนะครับเอาเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมเอาไปวางตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างเนี่ยวางตรงหน้าต่างวางตรงหน้าต่างแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดไปให้เพื่อนๆปิดไปได้เลยตัวนี้เราก็ปิดไปนะครับตัวนี้เราเตอร์ 4G เราจะอยู่ตรงหน้าต่างเสร็จปุ๊บสัญญาณเราจะไม่หลุดนะครับสัญญาณนิ่งแล้วก็รับสัญญาณได้เต็มนะครับ3ขีดเต็มไม่มีหลุดแน่นอนเปิด24ชั่วโมงได้เลยนะครับผมสำหรับทริคนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์นะครับผมก็เอาทริคดีๆจากผมไปใช้ได้นะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับช่องคนนอกกรุงนะครับในการรีวิวสินค้าที่มีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะไปหาซื้อมาดูเป็นตัวอย่างเป็นทริคดีๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าว่าเราจะนำสินค้าตัวไหนนะครับมารีวิวให้ดูกันแล้วก็คุ้มราคาหรือเปล่าคุ้มมากครับลดเหลือ 1,990 บาทครับผมเดี๋ยวเราเจอกันEP หน้าครับผมขอบคุณครับ